ข้างล่างเลยย่าง6นะ6 7ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันต้องบอกวันที่2นะที่เราลงมาเอาข้าวมามอบให้กับชุมชนหลังเจริญนครเพราะว่าวันแรกที่มาเรามาสสมีการร้องเรียนขอยาแล้วก็ขอถุงน้ำใจพอไปถึงที่บ้านเคสเนี่ย2หลังไปเอามาข้างบ้านเนี่ยติดหมดเลย 4-5 หลังอยู่ประมาณกับ20คนเราก็เลยประสานหนักนะชุมชนนี้เอาไว้ฝักดีพี่แจ๊ไม่ต้องอันนี้ไกลตรงนี้ก็ได้พี่แล้วก็เมื่อวานได้มีการมาทำการสวอปเพราะว่าเรามีแจ้งผอเขตท่านท่านชายกุลนำพลไปเขาก็เลยจัดทีมมาสวอป270ท่านแต่เรายังไม่รู้ว่าติดมีผู้ติดเชื้อเนี่ยกี่คนเมื่อวานวันนั้นมาสวอปไม่รู้ว่าติดกี่คนพี่270คน270คนติดแค่17คนครับ17คนติดใหม่ครับติดใหม่ติดใหม่17คนแล้วมันมีที่ติดอยู่แล้วมีรถล็อกไปแล้วใช่ตรงนั้นน่ะเยอะเลยผมลงไปปุ๊บก็บอกนี่ก็ติดเดี๋ยวจะเงียบเลยเดี๋ยวพาพี่เดินแยกไม่ต้องออกมานะใจเย็นๆเพราะผมก็ยามาพอดีไงมาขอหมอเลยไม่โทรหาหมอเดี๋ยวครับช่วยแบ่งเบาอาหารกันสัก1มื้อก็ยังดีทั้งแถวล่ะแล้วไม่เราล็อกไว้50ล็อกไว้50ก่อนนะพี่50นี่50ขอไว้พี่นะที่ล็อกไว้นะเอาไว้นี่เลยวันนี้เราตั้งแต่เช้าไม่หยุดเลยนะครับ50กล่องใช่แต่เรายินดีแล้วก็เต็มใจเราให้เขาหยิบไปเราให้เขาหยิบไปจะได้ลดการสัมผัสด้านในมีช้อเรียบร้อยให้หยิบไปแก้ปัดน้ำอ๋อน้ำเราไม่ได้นั่นนะอ๋อน้ำไม่ได้แจกเลยเราเอาข้าวไปก่อนวางก็ได้ฮะเขาจะได้เอาไปเลยครับก็เดี๋ยวเก็บข้าวคนละ1กล่องนะแล้วก็มีแมสคนละ2ชิ้นไม่พอเก็บไป3ชิ้นกับวันนี้ไม่พอก็เอาไป4ชิ้นวันนี้สอสอมาเองไม่ต้องกลัวข้าวไว้ต่อเท่าที่พบเพราะวันนั้นมาเนี่ยเราไม่ได้มาเคยมาครั้งหนึ่งด้านในเอาก็เหมือนเอาแอลกอฮอล์เอาอะไรมามอบให้เมื่อวานตื่นมาตรงจุดตรงเนี้ยฮะผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรตรงถ้าเดินทะลุไปตรงเนี้ยตรงร้านข้าวถ้วยอ่ะมันมีหลายหลังเลยได้ตรงออฟกันไหมเมื่อวานได้ทำการสวอปกันไหมครับทำสวอปกันนะเพราะว่าผมได้ประสานกับผอ.เขตว่าบอกเรื่องผู้ติดเชื้อน่ะมันมีค่อนข้างหลายรายท่านผอ.เขตเขาก็เลยแบบพอฟังเรื่องนี้แล้วรีบจัดทีมมาทำสวอปที่ตรงจุดตรงนี้ฮะก็เรียกตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ใช่ลานเนี่ยประสบ270ท่านใช่ค่ะแต่พบ15ท่านยังดีนะครับก็ยังไงต้องใส่แมสกันทุกคนนะคุณแป้ครับผมแนะนำต้องปิดให้บิดจมูกแนะนำจริงๆเลยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างเสี่ยงเวลาทานกันก็ต้องแยกกันทานก่อนนะฮะอย่าทานรวมถ้าเป็นไปไม่ได้จริงต้องมีช้อนกลางนะเราเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเพราะตอนนี้เตียงค่อนข้างจะเต็มรักษาตัวเองที่บ้านกันค่อนข้างเยอะพอดีได้ข้าวกล่องมาจากต้องบอกผู้ใหญ่ใจดีด้วยเราก็จะเวียนไปหลายๆชุมดูชุมที่สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเนี่ยเราก็จะมาแบ่งปันกันเอาเลยก็ได้นะมาเลยนะครับมาต่อแถวมารับข้าวได้เลยพี่วันนี้มีข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูแดงเป็ดพะโล้จากตลาดราชวัฒน์นะแม้2งาน3อันนะฮะหยิบได้เลยวันนี้มีข้าวหน้าเป็ดมีข้าวหมูแดง
ข้าวเป็ดพะโล้จากตลาดราชวัฒน์เดินมาเลยเดินมาเลยครับเดินแล้วหยิบแมสไปเลยหยิบไปเลยสสส่งแมสก็ได้สสส่งแมสก็ได้เออพี่ส่งแมสก็ได้ส่งแมสไปเลย2งาน2งานกล่องอะพี่ว่าขาดจับนี่หยิบเลยหยิบเลยครับหยิบได้เลยหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยหยิบไปเลยถ้ามีคนแก่อะไรก็บอกนะครับที่บ้านเลยเลยเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านนะฮะวันนี้สสเท่าพิภพลิ้มจิตกรผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคนะครับก็มาร่วมในวิกฤตโควิด-19ที่ยังส่งผลกระทบพี่น้องหยิบเลยครับหยิบเลยครับป้าหยิบก็เดินเลยครับหยิบก็เดินเลยหยิบก็เดินเลยครับครับคือที่เกิดผมเป็นเดือดนะครับท่านไม่ต้องออกมานะครับเดี๋ยวทีมงานเรานะครับจะเอาไปให้ที่หน้าบ้านนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ผมเป็นเดือดนะครับใครเจอเราแล้วหามาได้ที่หน้าบริเวณตรงนี้ครับข้าวหยกไปเลยครับครับครับผู้ใหญ่แทรกคิวไปเลยก็ได้ฮะผู้สูงอายุแทรกไปได้เลยนะฮะเรามารับได้เลยไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวจริงๆครับไม่ต้องกลัวฮะได้ทุกท่านนะฮะวันนี้เราเอามาประมาณ200ต้องบอก200แล้วเดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมมีแบบนี้อีกเราก็พยายามอยากจะเอามาให้กินทุกมื้อจริงๆนะครับถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีส่งเข้ามาอีกก็ผ่านเพจเท่าพิภพเนี่ยเราก็จะมาร่วมกันเจอเลยนะครับเจอเลยนะฮะครับวันนี้เราเอาของอร่อยอร่อยจากตลาดราชวัฒน์นะครับตลาดราชวัฒน์เป็นข้าวเป็ดย่างข้าวหมูแดงแล้วก็ข้าวเป็ดพะโล้นะฮะเราไม่รู้ว่าอาจจะปนๆกันอยู่นะครับครับครับคุณยายครับป้าหยิบแมสของกลางครับก็ขอบคุณคณะกรรมการชุมชนด้วยนะฮะแล้วก็ประธานชุมชนของเราพี่ทรงศักดิ์นะฮะเราได้ประสานงานกันที่นำเอาข้าวเนี่ยมามอบให้กับพี่น้องชุมชนหลังตลาดเจริญนครนะครับเพราะว่าที่นี่ชุมชนเนี่ยค่อนข้างแออัดหน่อยนึงหยิบไปแล้วครับหยิบได้เลยฮะหยิบแล้วเดินตามไปเลยนะฮะหยิบแล้วเดินตามได้เลยครับครับที่ยืนเสื้อน้ำเงินที่สสเท่าพิภพนะฮะในพื้นที่ของเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยเพราะว่าบางทีมาเรามาเนี่ยก็เข้าบ้านเลยไปพบที่บ้านเลยไปบางหลังก็ไม่ได้มาไม่ได้เจอกันหยิบข้าวหยิบได้เลยหยิบข้าวได้เลยครับย่างไหนน้องเก็บไว้ทีมงานด้วยนะที่ทีมงานทำด้วยนะฮะแบ่งเอาไว้ด้วยนะครับหยิบมาเดินเลยลูกครับเลยครับครับหยิบเลยครับหยิบเลยครับหยิบได้เลยเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเงี้ยดีเพราะว่าเว้นระยะห่างเราป้องกันกันด้วยหยิบมาเดินเลยครับครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะที่นำข้าวมามอบให้สสเพื่อมาเป็นสะพานบุญให้กับในวิกฤตโควิด-19ผู้ตอนนี้ก็มีผู้กักตัวแล้วก็ตกงานเนี่ยค่อนข้างเยอะต้องพูดอย่างนี้แล้วกันครับให้หลานถือเอาแมสไปด้วยโอเคครับครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยปลอดโรคโควิดทุกท่านนะครับใส่แมสกันตลอดนะฮะแมสแล้วก็เวลารับประทานอาหารก็ล้างมือให้สะอาดนะฮะก่อนรับประทานอาหารครับ
หยิบเหมือนหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยครับร่องเรือครับหยิบได้เลยครับหยิบได้เลยเหมือนกันนะหยิบกันหมดครับหยิบได้ลูกแต่วันนี้ก็มีสุปวีน้อยสุกยิ่งนะฮะหรือสขพลอกของเรามาร่วมกันผมทรงวุฒิจันทร์อำนวยโชคนะฮะว่าที่ผู้สมัครสกเขตคลองสานนี่นะครับมาเลยมาเลยมาจะเหลือประมาณ40กล่องมาเลยวางในกล่องจักรยานเลยครับมาป๋าที่ผมคุยถ้ารออยู่มาเลยเดินไปก่อนหนึ่งกล่องเดินก่อนไปคนละกล่องไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผู้ติดเชื้อเนี่ยเดี๋ยวเราไปมอบให้ที่บ้านนะครับกับผู้นอนกักตัวหรือว่าผู้ป่วยนะฮะเดี๋ยวคณะกรรมการจะไปมอบให้ถึงที่บ้านเลยครับใจเย็นๆนะครับฝนใจเย็นๆวันนี้ครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงแล้วนะครับเร็วเลยตะกี้ตกแรงไปโลกแล้วบอกตูตาเป็นแย่งปูเดี๋ยวข้าวให้ชาวบ้านกินหมดก่อนเราค่อยตกมาเดินเลยเลยครับหยิบได้เลยหมดยังเนี่ยพอไหมหมดแล้วหมดแล้วฮัลโหลครับพี่เราไม่พอเอาแมสไปแทนนะเนี่ยกำลังแจกพี่ไม่เป็นไรเราตัดแค่นี้เอาให้หมดไม่เป็นไรครับมาแล้วเดี๋ยวตัดแค่นี้จบเลยพี่จบอ๋อพี่เขาแจกให้แล้วครับโอ้ผู้ติดเชื้อครับตอนหลังหมดแล้วหมดแล้วครับผมหมดนะครับพี่มาแล้วตาแม่ใครครับหมดนะครับอันนี้ให้ผู้ป่วยสองสามอันนี้ให้ผู้ป่วยครับอันนี้ให้ผู้ป่วยแล้วจ้ะเอาของเราไหมของเราเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับสามคนใช่ไหมไม่สามคนใช่ไหมเนี่ยแค่สามคนเนี่ยของมาเลยครับมาเลยครับเหลือกี่คนครับเนี่ย1 2 3 4 4 4 4ไหนๆก็มาแล้วครับถ่ายรูปพี่จ้อยมีกล่องโอ้ยจะถ่ายเอามือถือผมอยู่นี่อยู่ผมไปด้วยกันนะจ้าขอบคุณครับพี่รักษาเดือนรักษาตัวกันหน่อยนะครับเราชุมชนเดี๋ยวเขาจะไปมอบให้หรือว่ายังไงเราจะไปไหมขอที่งานครับไม่ต้องอยู่ใกล้ครับแล้วแต่อยู่ที่รถเอาได้นะเนี่ยได้ไปเลยหมดแล้วครับหมดแล้วถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปครับขอกราบขออภัยนะครับหมดแล้วโอ้ก็รวดเร็วมากนะครับทุกคนตรงนี้ก่อนจะได้ขอไปมอบไปตรงนี้ไปดูหน่อยก็ได้ไปเยี่ยมก็ได้ไป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 ครับก็ทุกคนฮะก็พามาดูหน้างานอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคุณครับ
นี่ก็ล็อกนี้แหละนี่ครับก็ช่วงนี้ไม่รัฐบาลไม่ค่อยช่วยอะไรเรานะต้องช่วยๆกันเองครับพี่ๆในชุมชนนะต้องช่วยเหลือกันเองครับหัวฉีดแล้วหัวฉีดหน่อยมันมีข้างหลังเดี๋ยวผมสองมันกระจายที่ประมาณ4ตัวนะครับก็หวัดดีคุณโสพลวันลักษณ์นะครับคุณตัวห่วงไงหัวจะตกอีกแล้วตกอีกแล้วครับตกอีกแล้วครับสุดยอดเลยนะครับก็วันนี้พามาดูในซอย33นะครับก็ตรงนี้ก็ติดกันเยอะวันก่อนผมมาครับแล้วก็พอดีมีพี่เจี๊ยบนะเขามอบให้มาอีกทีมอบข้าวแล้วก็เอามาให้ครับแล้วก็คืออันนี้เราให้คนธรรมดาเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาให้บ้านที่ติดเนี่ยอันนี้ติดหมดเลยนะตรงนี้ติดหมดเลยนะติดหมดเลยติดวางไว้ไหมครับติดครับติดครับข้างในหกใกล้บ้านที่หกคนเดียวคุณชินทิพย์เงินนะครับไม่ค่อยซื้อเป็นของแทนดีกว่าครับผมไม่กล้ารับเงินนะครับคุณชินทิพย์หรือเป็นอาจจะเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยครับลองติดต่อมาได้แต่คือผมจะไม่จับเงินนะก็อาจจะฝากคุณชินทิพย์พักมานะครับถ้าอยากช่วยเหลือนะครับก็อาจจะวันนี้อาจจะอยากช่วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าโอ้ตรงนู้นก็มีตรงนู้นไกลๆมีรถพยาบาลมาไกลไกลสวัสดีจ้าคุณชายสวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วบ้านไหนเฮ้ยแล้วเอกด้วยเอกนั่นทะลุย่องแถวนั้นมีที่งานใหญ่โอ้โหเยอะแป๊บนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงครับเดี๋ยววนไปเดี๋ยววนไปค่อยๆค่อยๆพี่ด้านบนด้วยด้านบนเดี๋ยวดีจ้าวันดีจ้าเดี๋ยวสู้ๆนะเอาถุงน้ำใจมาให้วันนั้นเอามาให้บ้านหลังนี้กับหลังนี้หลังเดียวหนักเลยซอยนี้นี่คือเป็นทุกบ้านนะบ้านวันนั้นเรามารอบ5 6คนนะผู้หญิงเหรอครับเมื่อเช้าเหรอเสียที่นี่หรือเสียโรงพยาบาลเสียที่บ้านอีกแล้วอ่ะเมื่อเช้าก็ธนบุรีคนนึงนี่ที่นี่คนเมื่อเช้าที่ไปปั๊มหัวใจกันมาไปหรือยังไปแล้วไปเอาไปเผาเรียบร้อยฝากแบบโอ้โหไปในฝ่ายค้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปเผาให้ได้เลยนี่ถึงแม่ไปต่อวะโอ้ตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตรงงัดฝาบ้านแกหัวแกหล่นไปตัวแกอยู่ข้างบนอ๋อเหรอคือแกอยู่ในห้องแกเองเหรอไม่ได้มีแบบคนนั้นเข้ามาแกอยู่คนเดียวโอ้โหโอ้โหอันนี้ขึ้นไปเลยดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจ้าได้ครับไม่เป็นไรครับเสียใจด้วยนะพี่ไปด้วยกันไปตอนเช้าเลยเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าช่วยเหลือจ้าที่มาดูแลตอนช่วงผมตกจำได้เมื่อวานตื่นใช่พอเมื่อวานตื่นมาผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมโทรหาผอ.เขตว่าตรงเนี้ยคัตเตอร์ผอ.เขตเมื่อวานเอาชุดตรวจเชิงลุกมาตรวจเลยจ้าเนี่ยแล้วก็เอาข้าวพี่มาเนี่ยเราที่มีทิ้งประชาชนก็ดีแล้วค่ะขอบคุณมากดีใจด้วยครับดีใจมากๆเลยซึ้งเลยสู้ๆนะสบายคือชื่อบ้านที่เราไม่มีตรงนี้แล้วเขาติดมาเพิ่มไม่ใช่อย่างที่ว่ามาของบ้านแล้วก็กลับไปเลยไม่ใช่คือเอามาเนี่ยบางทีมันเป็นคัตเตอร์ไม่ต้องให้อยู่ในระบบเขาเตรียมมาข้อดีเราอันนี้คือไม่มีเลขที่บ้านด้วยไม่ใช่คือถ้าอย่างที่สสบอกผมรอบนั้นก็คือว่ามันไม่อยู่ในลิสต์ใช่เอามาเผื่อเรามาเผื่อที่อื่นไม่มีไม่เรารู้ว่ามันต้องมีเพิ่มเราถึงเอามาเผื่อแต่จะเอาแต่ใจจริงเฉพาะลิสต์จริงๆแล้วอ่ะผมว่ามาจะไปเจริญนคร46ที่เหลือนะผมเลยบอกสสตัดไปก่อนเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันต้องอยู่เพราะดูแล้วตรงนี้เดือดร้อนเยอะนี่ล่ะแล้วรีบโทรหาผอ.วันรุ่งขึ้นผอ.มาลงผมว่าโอ้โหโทรบอกขอผมขอบคุณมากเลยเพราะว่าผมบอกเลยว่าตรงนี้ไม่มีหน่วยงานไหนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ติดค่อนข้างเยอะตอนนี้10กว่าท่านแล้ว
ต้องรีบหน่อยตรงนี้ก็เขาติด2ใช่ไหมก็แบบคนในบ้านทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใช่ใช่ใช่อยู่ที่การป้องกันนะป้องกันกันเองติดด้วยป่ะผมไม่มีพวกนี้ไม่มีไปหมดแล้วไปหมดแล้วก็เท่ากับกักตัวก็ดีใจด้วยดีใจด้วยคนแรกได้ไปหมดแล้วผมก็เลยโล่งโอเคโอเคก็ดีใจด้วยพอดีนะเมื่อวานมาตรวจได้พอดีนะสบายใจที่ใช่ใช่ถ้าไม่นั้นเดี๋ยวเราไปหาที่ตรวจอะไปติดไม่ได้ไปตรวจหรอกต้องบอกอย่างนี้ไปติดใช่ไม่วอล์กเข้าไปไปติดพันเขายินดี3,000เขายังจะไม่รับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเป็นเขาจะไม่มีเตียงพอที่จะให้คุณรักษาใช่ใช่ใช่อยากได้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลอ่ะตอนนี้มันอันนี้แหละมันเต็มมันล้นเลยพี่ดูคลิปอ่ะนะต่อยุทธเอาออกอ่ะคลิปแบบเฮ้ยที่อะไรฮะโอ้ไปพาไปหาโรงพยาบาลแล้วมาดูข้างในมาถ่ายเลยไลฟ์เลยอย่าพึ่งพออาพ่อแบบของเรามาครับเดี๋ยวเราให้ประธานพี่ธนงศักดิ์เนี่ยเช็คว่ามีกี่หลังนะที่ติดหลังไหนที่ติดเดี๋ยวเราจะนำถุงน้ำใจมามอบให้อีกรอบนึงที่เนี่ยที่เขาโผล่อยู่เนี่ยแต่คือว่าผลแบบเชิงลูกจากสารพรเพิ่งมาใช่ไหมแต่ไม่มีใครติดต่อพี่ต้อง1669ก่อนเลยโทร1669นะให้ได้อะจริง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 มันเข้าระบบแล้วถ้าตรวจสารพรนะตรวจเชิงรอบตรวจรอบ2ด้วยใช่ไหมเขาตรวจ2รอบป่ะอ๋อเป็น PCR เปล่าไม่ PCR ต้องดูในใบผลนะเขาจะเขียนว่า PCR ใช่ไหมใช่ไหมPCR อันนี้ยังดีเขามีแพทย์จากที่เวชติดต่ออ๋อถ้าอย่างนั้นก็โอเคอันนี้ก็โอเคแล้วอันนี้โอเคครับแต่ดูพี่ก็ยังโอเคนะน่าจะเริ่มหายแล้วมั้งรักษากันเองอ่ะช่วยเหลือกันเองได้กลิ่นนิดนึงแล้วครับได้โอ้ยอย่างนี้แล้วเริ่มหายไม่อายแล้วไม่ค่อยอายครับไม่ค่อยอายครับก็ทานยาอย่างเงี้ยหายแล้วพี่ไม่ต้องไปแล้วโรงพยาบาลมันมียาตายยังจะติดเพิ่มนะพี่โรงพยาบาลเนี่ยเชื้อตัวเราอีกเอาเลยพี่ตามสบายเลยพี่นั้นผมไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้โหมาเห็นก็วันนั้นมาแล้วหดหู่วันนี้เริ่มสบายใจหน่อยสวัสดีครับไม่เป็นไรครับยินดีครับครบแล้วนะสีสันต้องติดเนี่ยตอนที่มาไล่ที่มาผมไปยืนคอนเล่สีสันป่ามันเล่นเจอมาคนเดียวผมก็มาดีบอกป้าไปรอป้าเลยผมติดเยอะนะพี่สู้ๆหน่อยนะตรงนี้มันเยอะตรงนี้เยอะเลยตรงนี้หัวหวานมาช็อคเลยตรวจใหม่ตรวจใหม่เมื่อวานตัวนี้แค่3คนที่ตรวจใหม่เมื่อวานนะผ่านสามว่าคนผ่านมือผมหมดเพราะผมเป็นคนนี้ทั้งหมดเป็นคนหยอดเองทั้งหมดใช่แต่ว่าที่เขาเป็นกันอยู่แล้วอ่ะมันจะมีบ้าน2หลังเอ๊ะ3หลังตรงนั้นที่เป็นทั้งหลังหมดเลย3หลังเฉพาะ3หลังนั้นก็รวม30คนแล้วเออใช่คือวันนั้นผมมาผมแบบใช่ครับแล้วตรวจใหม่เมื่อวานผมแบบจะต้องไปยืนตรงไหนของผมถึงปลอดภัยอ่ะนึกออกแบบอันนี้ติดแบบตรวจใหม่เมื่อวาน17ตอนนี้เป็นไม่กลัวกวงเดียวว่ามันไม่มีที่รองรับอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆนะขอให้ได้คุยกับหมอให้หมอสามารถโทรมาประเมินอาการเราส่งยาส่งข้าวให้เราแค่นั้นน่ะก็พออร่อยใช่ไหมค่ะของอร่อยนะคะจ้าจ้าของอร่อยมาให้ทานอร่อยค่ะกลัวรอมาก็หวังว่าทุกคนอยู่รอดถ้ามีแต่ว่าพอเป็นปุ๊บสามารถหมอโทรได้ประเมินอาการเราสีอะไรโอเคเดี๋ยวมีจัดยาจัดข้าวให้ผมหมอผมว่าทุกคนเขาบอกอะนะทุกคนอยู่บ้านได้รอดโฮมไอโซเลชันนะแต่มันไม่มีอะลูกน้องผมเป็น2คนโทรหาเหมือนกันผมก็ได้แต่ซื้อยาไปให้ทำได้แค่นี้แต่เขาลงทะเบียนแล้วขอบคุณมากนะพี่ทุกท่านเลยที่มาช่วยกันครับครับพี่เดี๋ยวบอกพี่ธโนสอบโทรหาผมนะว่ามีกี่หลังเดี๋ยวผมจะมาช่วยใครถามผมบอกเอาไปลองผู้ที่กักตัวแต่ผู้ที่ติดเชื้อเอาแบบเป็นหลังนะพี่ครับครับยินดีครับยินดีครับผมถามว่าถ้าผมเป็นเองผมไม่รู้เลยผมจะทำไงใช่คือเป็นเองอะเดี๋ยวทีมงานเป็นเองผมยังไม่รู้ทำไงเลยต่อให้ฉีดวัคซีนแล้วก็เถอะมันไม่ได้ว่าการันตีเรา100%ผมเบลไทยกี่คนนะโอเคปิดแล้วกันครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับยังไงก็ที่ติดตามนะครับยังไงติดตามการทำงานเราต่อไปถ้าอยากช่วยเหลือยังไงก็ได้นะครับบ้านเย็นๆอ่ะก็ไอ้เรื่องสะพานบุญเนี่ยมันก็ต้องขอบคุณด้วยเราจะไป3เขตเราจะไปแบ่งไปเนี่ยจริงๆแล้วตามวัตถุประสงค์ของจริงครับเราจะเอาไปให้กับผู้ติดเชื้อแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านครับสส
ใช่ๆก็เนี่ยครับก็ถ้าชอบใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเพจผมภาพิภพแล้วก็เพจสมมุติจันทร์อำนวยโชคของพี่โจด้วยนะครับและมาดูก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่คอมเมนต์มาเนาะขอบคุณทุกคนจริงๆครับครับครับสวัสดี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 ครับแขกครับ